ร้านต่อไปนี่เลยร้านที่2ของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นสุวิมลหอยจ้ออันนี้กันต่อนี่ร้านนี้เนี่ยแน่นๆจุกๆเลยอุ๊ยนี่กินหมดเลยอ่ะสุวิมลหอยจ้อสุวิมลหอยจ้อครับของเราเด็ดยังไงคะคุณพี่คุณพี่วางแก้วกับชื่ออะไรนะคะคุณพี่ก้องครับพี่ก้องพี่ก้องของเราจะเน้นพริกไทยนะครับผมแล้วก็ไม่ใส่แป้งเน้นพริกไทยแสดงว่าเวลากินก็จะได้รสชาติแบบว่ามีความแบบเผ็ดๆไปลิ้นอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับแล้วไม่ใส่แป้งด้วยไม่ใส่แป้งด้วยอ๋อแล้วมันจะเกาะกันอยู่เหรอพี่มีไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับช่วยเกาะแล้วก็เนื้อปูเน้นๆเลยครับทำไมเราถึงจะทำสูตรแบบไม่ใส่แป้งแล้วให้เนื้อปูเน้นๆมันต้นทุนสูงนะไม่เป็นไรครับแบบกำไรน้อยๆลูกค้าจะกินนานๆคือใส่เนื้อปูแล้วแต่ว่าเราแบ่งเป็น3จานนี่คือยังไงฮะมีธรรมดาครับเกรดกินเล่นนะครับผมเกรดจริงจังก็คือเนื้อปูเยอะขึ้นครับขึ้นมาอีก5เท่าแล้วก็เกรดบูกันเชียงก็คือเยอะขึ้นไปอีกครับแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ก็เป็นปูกันเชียงครับพรีเมียมอะไรเน้นๆเลยใช่แล้วอันนี้นะครับอันนี้แห่ขึ้นครับเป็นกุ้งครับแห่กุ้งด้วยใช่พี่นัทอุ้ยมีน้ำจิ้ม2แบบอ่ะครับ2แบบครับก็ทานกับบวยเป็นหลักน้ำจิ้มทานแล้วซีฟู้ดล่ะครับซีฟู้ดไว้ทานกับตัวนี้ครับแล้วมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษอีกมั้ยคะทายอินเลยซีฟู้ดใส่น้ำปลาเข้าไปก็ได้ลองดูก็ได้ครับถ้วยว่างเดี๋ยวนะเราต้องเริ่มจากอันไหนก่อนดีเริ่มจากตัวถูกสุดตัวธรรมดาเอากุ้งน้อยกุ้งกลางมาไม่กุ้งหรือปูปูมันอาจจะไม่ได้ปูเยอะนี่ก็เห็นนะเห็นชิ้นปูเป็นเส้นๆอยู่นะตัวเองขอกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มบับขอให้มันมีความแบบพริกไทยอ่ะนัดมีความพริกไทยจริงแล้วอันนี้คืออะไรครับก็เนื้อปูเยอะขึ้นมาอีก5เท่าครับเกรดจริงจังเกรดจริงจังอันนี้ถามแบบจริงจังเลยนะปูที่ใส่เนี่ยปูแบ็กเฮดหรือพงศิษฐ์ปูอะไรนะใส่ปูอะไรไปปูกระหนกวันก็ได้ครับแหน่นี่เดี๋ยวดูดิคุณนี่ตัวเองกล้องมาอันนี้แบบใส่เนื้อเฮ้ยโหนี่อย่างแน่นอ่ะดีนี่เห็นเส้นๆนี่มันนี่คือชิ้นของปูนะคะอุ้ยตัวเองขายยังไงอ่ะเอาตังมาแล้วเอาของให้กันเนี่ยเล่นแบบเกรงใจก็ได้ครับอันนี้เอาแบบลองคนแรกกันนะขอคนแรกนะอันนี้เป็นกุ้งใช่มั้ยครับเน้นๆเลยลองคนแรกนะกินกับน้ำปลาจนยิ้มนะจริงมั้ยน่ะจริงดิเฮ้ยเข้ากันป่ะไม่เข้าเลยอ่ะบางอย่างจะต้องเป็นซิกเนเจอร์ของเขาไปกินกับส้มตำได้คุณก้องขาอธิบายช้าๆช้าๆอีกทีว่าเวลาจะไปซื้อมีแบบไหนราคาเท่าไหร่บ้างคะครับอันนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับผมชื่อเกตกินเล่นนะครับ8ลูก80บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบทานเนื้อปูเยอะๆนี่นะอันนี้นะ8ลูก80บาทอันนี้ก็คือมาตรฐานแบบว่าเขาเรียกว่าขั้นต้นใช่ครับแบบกินเล่นทานเล่นใช่ครับครับใครชอบเนื้อปูเยอะๆครับจะเป็นตัวนี้เลยเกรดจริงจังนะครับ8ลูก180นะครับอันนี้8ลูก180ก็คือจะได้เนื้อปูอย่างที่ชูพูดบีให้ดูเมื่อกี้เนี่ยก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเยอะมากขึ้น5เท่าใช่แต่ถ้าเกิดใครเป็นคอปูอีกถ้ายังไม่จุใจนะครับนี่เลยครับเกรดปูกันเชียงนะครับครับผม250บาท8ลูกนะครับอันนี้8ลูก250บาทและอันนี้คือที่คุณก้องบอกว่าพรีเมียมมากๆเลยคืออะไรครับชื่อเกรดทำถึงเกรดทำถึงดูสิเกรดทำถึงเป็นก้อนๆเลยอ่ะคืออันนี้จุใจจริงๆจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ300บาท8ลูกนะครับอันนี้300บาท8ลูกถือว่าคุ้มนะคุณผู้ชมปูแพงนะต้องโดนแล้วเจ๊ขอครึ่งนึงได้ไหมเอาไปทั้งสี่อ่ะคนละครึ่งดีกว่าต้องโดนแล้วแบบภาษาไม่รู้เลยทำถึงมากทำถึงบาทก็ให้อันนี้เหมือนจะกินปูนึ่งเหมือนจะกินปูเลยอ่ะดูดิอร่อยจริงนะอันนี้สุดท้ายเลยครับผมแห่ขึ้นนะครับเป็นกุ้งนะครับแล้วสมมติว่าเราอยากเอาไปทอดเองเราก็ซื้อแบบนี้ไปได้ใช่ไหมคะอันนี้เก็บในช่องฟรีได้2เดือนนะครับว้าวใช่ไม่ใส่สารกันบูดไม่ได้เก็บได้3เดือนแบบตรงนี้แล้วก็แบบว่าเอามาต้องทิ้งเถอะไม่ต้องในช่องฟรีได้2เดือน2เดือนแล้วเวลามันแข็งๆอยู่แล้วออกมาวิธีการทำเอาออกมาละลายประมาณ5นาที10นาทีก็ได้ครับแล้วก็หั่นแล้วก็ลงหม้อเลยอร่อยจริงไปซื้อกันได้เลยเพราะว่าซื้อแบบนี้ไปทอดเองก็เก็บได้2เดือนเนี่ยไปเจอที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะตัวเองซื้อตุนเลยซื้อตุนเลยครับนานๆไปครับนะครับอร่อยมากขอบคุณมากเลยนะคะคุณก้อง